สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาดูนะฮะมีรถมารับซื้อนะครับน้ำมันคิโลครับน้ำมันเก่านะฮะนี่ครับก็ลากสายกันไปนะฮะลากสายกันไปดูดน้ำมันเก่านะครับน้ำมันเก่าก็คือน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับที่ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายไปแล้วนะฮะก็แต่ละพื้นที่ก็จะรับซื้อราคาไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่แล้วแต่พื้นที่เลยครับอยู่ที่ก็รับซื้อราคาพันอัพครับพันอัพนี่ก็คืออ่ะมันบอกราคาตายตัวไม่ได้เนาะแล้วแต่พื้นที่ราคาไม่เท่ากันนะฮะก็อันนี้ราคาสูงอยู่ครับแต่ละพื้นที่ซื้อเท่าไหร่ก็บอกกันบ้างนะฮะนี่ครับก็ใช้กันในการดูดนะครับแทงเข้าไปก่อนนะครับระดับน้ำมันก่อนแล้วก็ดูดน้ำมันเก่านะครับเขาบอกว่านะครับเอาไปขายนะครับเอาไปขายให้โรงงานพวกผลิตปลากระป๋องพวกอะไรแล้วก็เอาไปทำไบโอดีเซลอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกผลิตปลากระป๋องเพราะว่าน้ำมันตัวเนี้ยมันจะนะครับมันจะเผาไหม้ได้นานนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ละพื้นที่เขาว่ายังไงก็ตามเขาครับเพราะเราไม่ได้ไปเห็นด้วยเนาะก็นี่นะฮะก็ดูดน้ำมันแบบนี้เลยนะครับดูดจนมันหมดถังนะครับเพราะว่าเขามีถังมากับรถเขานะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับถังมากับรถเขาก็ดูดลงมาตื้อลากสายมาติดเครื่องยนต์ในการดูดนะครับเครื่องเบนซินในการดูดแล้วก็ดูดจากถังแบบนี้เลยนะครับขึ้นไปบนรถเขาโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ